สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเดอร์มูนแล้ววันนี้เราก็มาต่อกันนะครับกับมังงะเรื่องสายเลือดวิปริตเล่มที่14เล่มนี้จะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆน้องๆไปรับชมรับฟังกันเลยแต่เดี๋ยวก่อนวันนี้ผมมีสิ่งดีๆจะมานำเสนอเพื่อนๆนะครับนั่นก็คือ3 in 1จาก Panda Premium Store เริ่มต้นเพียงแค่14 บาท 7 วันได้ทั้ง YouTube Premium ที่ทำให้เพื่อนๆนั้นดูคอนเทนต์แบบไม่สะดุดและไม่มีโฆษณาขึ้นมากวนใจพร้อมทั้งได้ฟังเพลงดีๆจาก YouTube Music และก็ยังได้รับวิวแอปที่ลงคอนเทนต์เกาหลีและก็ซีรีส์ไว้มากมายและทั้งหมดนี้ก็สามารถต่ออยู่เมลเดิมได้มีการแจ้งเตือนก่อนหมดอายุหรือว่าเพื่อนๆจะมาใช้ราย2ปีราคา199 บาทตามเงื่อนไขของทางร้านและก็ยังมี Netflix ที่เริ่มต้นตั้งแต่8 วันจนถึงรายปีและก็สามารถต่ออยู่เมลเดิมได้มีการแจ้งเตือนและก็มีแอดมินดูในตลอดการใช้งานและถ้าเพื่อนๆนะครับแจ้งว่ามาจากช่องอ้วนน้อยซอย2เพื่อนๆจะได้รับวันเพิ่มเติมถึง3 วันและถ้าหากใครสนใจสามารถแอดไลน์ @pandapm หรือว่าจะสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าได้และอย่าลืมมาสมัครกันเยอะๆนะครับเซจิมองผู้หญิงหน้าเหมือนเซโกะคนนั้นพวกเขามองหน้ากันนิ่งก่อนที่ลูกสาวของเธอเนี่ยเจอถามว่ามีอะไรหรือเปล่าเธอก็เลยหันไปหาลูกพร้อมกับบอกว่าไม่มีอะไรจากนั้นนางก็หันกลับมาถามเขาว่าเคยเจอกันมาก่อนหรือเปล่าเพราะเธอเนี่ยจำอะไรไม่ค่อยได้เลยพอที่กินอย่างนั้นเขาก็บอกว่าเขาและเธอไม่เคยเจอกันมาก่อนเธอก็เลยบอกขอโทษที่เข้าใจผิดไปเซจิเนี่ยก็ยืนนิ่งอยู่ที่เดิมโดยที่มีสายตาของผู้หญิงคนหนึ่งมองอยู่ตลอดเวลาเขาก็เลยตัดสินใจถามไปว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะเป็นลูกของเธอใช่ไหมเธอก็เลยพยักหน้าเขาก็เลยบอกอีกว่าลูกของเธอน่ะหน้าตาเหมือนกับเธอมากซึ่งเธอก็คิดแบบนั้นเหมือนกันจากนั้นเธอก็ถามกับเขาว่ามาเพื่อเยี่ยมลุมศพครอบครัวใช่ไหมเขาก็เลยบอกไปว่าเขามาเพื่อบรรจุอัฐิของพ่อและเธอก็ไม่ได้พูดอะไรต่อจังหวะนั้นลูกสาวคนเล็กของเธอก็เรียกแล้วก็ชวนเธอไปจากที่นี่พอเซจิได้ยินอย่างนั้นก็บอกลาเธอก่อนเดินชวนเธอออกไปแต่ว่าตอนที่เดินสวนกันนั้นเหมือนกับว่าเธอนึกอะไรบางอย่างขึ้นมาได้ก็เลยพูดเบาๆว่าเซจิและก็แน่นอนว่าเขาไม่ได้ยินแม้เขาจะเดินออกไปไกลแล้วแต่เธอก็ยังคงยืนนิ่งอยู่แบบนั้นจนกระทั่งลูกสาวคนเล็กของเธอถามขึ้นมาว่าเป็นอะไรหรือเปล่าเธอก็เลยได้สติกลับคืนมาพร้อมกับบอกให้ลูกๆรีบเดินเพราะพ่อกำลังรออยู่ต่อมาเซจิก็นั่งรถกลับไปที่โตเกียวพร้อมกับบอกลาเซโกะผู้ที่เป็นแม่ในใจจากนั้นความรู้สึกที่ว่าถึงเวลาที่เขาต้องหายไปจากโนบายลินะก็โผล่เข้ามาอีกครั้งหนึ่งตอนที่119เซจิกลับมาที่ห้องพร้อมกับเชือกม้วนหนึ่งส่วนมืออีกข้างหนึ่งก็ถือโทรศัพท์เพื่อดูข้อมูลแล้วก็วิธีการจัดการกับตัวเองที่กวนประตูเมื่อดูจนมั่นใจเขาก็เริ่มลงมือแล้วก็ลองทดลองดูว่ามันอยู่ระดับที่พอดีหรือเปล่าเมื่อมันใช้ได้เขาก็เลยยิ้มจากนั้นเขาก็ไปข้างนอกอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะกลับมาพร้อมกับถุงที่เต็มไปด้วยเบียร์เขานั่งดื่มจนเริ่มเมาแล้วก็เห็นว่ามีตัวอีกคนหนึ่งนั่งมองอยู่ข้างๆเขาก็เลยบอกว่าที่ตัดสินใจแบบนี้เพราะเขาไม่ได้มีความหมายอะไรและเขาก็พร้อมสำหรับความตายที่กำลังจะมาถึงว่าแล้วเขาก็คลานไปที่ประตูเพื่อจัดการกับตัวเองระหว่างนั้นเขาก็เห็นตัวเองเดินเข้ามาในห้องก่อนจะยื่นหน้าเข้ามาใกล้พร้อมกับบอกว่ารีบตายและก็รีบมาเล่นด้วยกันพอได้ยินอย่างนั้นเขาก็ทิ้งตัวลงมากกว่าเดิมแต่ว่าในตอนที่เขากำลังจะหมดลมหายใจหน้าของเซโกะก็โผล่เข้ามาพร้อมกับตะโกนถามเขาว่ากำลังทำอะไรอยู่นั่นก็ทำให้เขาตะเกียกตะกายขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก่อนจะปลดเชือกออกพร้อมกับน้ำตาที่ไหลในตอนนั้นเขาก็คิดขึ้นมาได้ว่าแม้กระทั่งความตายก็ไม่ทำให้เธอหายไปได้เธอไม่มีทางจะให้เขามีความสุขไม่ว่าจะทางไหนตอนที่120เซจิร้องไห้พร้อมกับถ้อยคำของเซโกะที่บอกว่าการกระทำของเขามันคือการเห็นแก่ตัวเขาก็เลยเถียงกลับไปว่าเขาไม่ได้เห็นแก่ตัวแต่เขาต้องการจบมันแม้จะบอกไปอย่างนั้นแต่คำพูดของเธอก็ยังคงดังอยู่รอบๆตัวเขาเขาก็เลยลองพยายามอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับบอกให้เธอหุบปากไปซะทั้งยังตอบว่าที่เธอเคยบอกให้เขาตายแต่กลับบอกให้เขามีชีวิตต่อไปในตอนนี้เขาทะเลาะกับความรู้สึกอยู่นานก่อนจะถอดเชือกออกแล้วก็บอกว่าต่อให้เธอจะไม่ได้มาโผล่ในตัวเขานานมากแล้วแต่ว่าเขากลับทำตามที่เธอสั่งเรากับหุ่นกระบอกหลังจากนั้นตัวเขาก็เดินมาถามเขาว่าจะไม่ตายแล้วใช่ไหมแต่ว่าเขาก็บอกไปว่าเขาจะตายในวันพรุ่งนี้ว่าแล้วก็เดินไปนอนที่เตียงเช้าวันต่อมาเซจิก็ลุกขึ้นมายืนมองเชือกที่ผูกกับความประตูไว้แต่ว่าสุดท้ายเขาก็เดินออกจากห้องไปเพราะคิดว่าการทำอย่างนั้นไม่ใช่วิธีการที่ดีแต่สิ่งที่เขาจะลองทำต่อไปก็คือการกระโดดแต่ว่าอีกด้านก็บอกว่ามันไม่ใช่วิธีที่ดีควรจะลองกินยานอนหลับหรือไม่ก็รมควันดูเขาใช้ความคิดจนไม่ทันสังเกตเห็นว่าตัวเองกำลังเดินข้ามทางรถไฟที่มันมีความเร็วสูงโชคดีที่มีที่กั้นนำมาขวางไว้ทำให้เขาไม่เป็นอะไรเขามองดูร่างผู้คนแทบจะไม่เห็นที่ผ่านไปผ่านมาเรื่อยๆจนสิ้นสุดขบวนก่อนเดินต่อไปอีกครั้งหนึ่งจนกระทั่งไปหยุดอยู่บนสะพานลอยระหว่างนั้นตัวเขาก็เดินตามเข้ามาแล้วก็ถามว่ายอมแพ้แล้วใช่ไหมแต่ว่าเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ยอมแพ้แต่ว่าเขาไม่สามารถทำได้เพราะยังมีงานต้องทำอยู่พอพูดจบเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นแต่มันก็เป็นเบอร์ที่เขาไม่รู้จักตอนที่121เซจิปล่อยให้สายตัดไปก่อน
แล้วก็กดฟังข้อความเสียงที่ปลายสายนาฝากไว้มันเป็นสายจากตำรวจนายหนึ่งที่มีชื่อว่าโอยามะและจะติดต่อมาหาเขาอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าเขาเนี่ยก็ไม่สนใจจะโทรกลับแม้จะรู้ว่าปลายสายนั้นเป็นใครเพียงแค่เดินทางกลับมาที่ห้องเพราะต้องไปทำงานต่อแต่ว่าในตอนที่เขาเนี่ยเข้าไปที่สถานีรถไฟฟ้าเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นอีกครั้งหนึ่งเขายกขึ้นมาดูแล้วก็เห็นว่าเป็นเบอร์เดิมที่โทรมาก่อนหน้านี้และนั่นก็ทำให้เขาถูกคนที่เดินไปเดินมาน่ะชนจนไปโดนปุ่มรับสายจากนั้นเสียงปลายสายในกระดังขึ้นจนเขาต้องยกหูฟังหลังจากที่ปลายสายสอบถามว่าแน่ใจว่าคุยถูกคนแล้วเขาก็เลยบอกว่าเขาเป็นตำรวจที่มีชื่อว่าอุยามะและโทรมาเพื่อสอบถามเขาว่ารู้จักคนที่มีชื่อว่าเซโกะหรือเปล่าเขาเป็นลูกชายของเธอใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้เธออยู่ที่สถานีตำรวจหลังจากเดินเตร่ไปมาในรางรถไฟแถมก็ยังพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องทางฝั่งของตำรวจเนี่ยก็เลยสืบจากที่อยู่ของเธอก่อนจะพบว่าเธอค้างค่าเช่าหลายเดือนก่อนถูกไล่ออกก็เลยสอบถามลึกลงไปจนรู้ว่าเป็นลูกชายของเธอเลยอยากจะให้เขาไปรับเธอกลับบ้านหน่อยเซจินเนี่ยก็เสียสติไปตั้งแต่ได้ยินชื่อของเซโกะอีกครั้งหนึ่งเขาแทบจะมองไม่เห็นทางแต่เขาพยายามจะพาตัวเองเดินฝ่าฟุ้งจนไปให้เร็วที่สุดโดยพยายามจะเดินไปบนทางรถไฟเพื่อจะมาจบชีวิตของตัวเองลงแต่ว่าในตอนที่ร่างของเขาน่ะจะปะทะเข้ากับรถไฟเขาก็รู้สึกเหมือนกับว่ามีใครเดินมากอดเขาไว้จากทางด้านหลังเขาก็เลยดึงร่างของตัวเองกลับขึ้นมาและโดยเหตุนั้นก็ทำให้เขาน่ะนั่งอยู่ที่พื้นบนชานชาลาโดยที่มีเสียงของโอยามะน่ะนั่งอยู่ตลอดเวลาจากโทรศัพท์จากนั้นก็มีเสียงของเซโกะที่เรียกชื่อเขาอีกครั้งหนึ่งตอนที่122เซจิพาร่างตัวเองเนี่ยเดินไปตามทางเรื่อยๆเพื่อจะไปยังสถานีตำรวจความรู้สึกของเขาในตอนนั้นตีกันไปหมดแต่วันสุดท้ายเนี่ยก็ไปถึงเป้าหมายหลังจากรอไม่นานโอยามะก็เดินเข้ามาหาเพื่อจะเชิญเขาน่ะไปเจอกับแม่ระหว่างทางโอยามะก็ถามเขาว่าไม่ได้เจอกันมานานแค่ไหนแล้วแต่ว่าเขาเนี่ยก็ไม่ตอบอะไรไปโอยามะเนี่ยก็เลยขอโทษที่ยุ่งเกินไปแล้วก็ยังเล่าต่อว่าตัวเองน่ะตัดขาดกับพ่อแม่ไปช่วงหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายก็ค้นพบว่ามันน่ะไม่มีใครแทนพ่อแม่ได้เลยอยากจะให้เขาน่ะลองเปิดใจให้เธออีกครั้งหนึ่งเพราะในตอนที่เจอเธอทั้งตัวเนี่ยก็มีเพียงแค่เบอร์ติดต่อเขาเสื้อผ้าและก็อัลบั้มรูปเท่านั้นไม่นานนักพวกเขาเนี่ยก็เดินมาถึงหน้าห้องแห่งหนึ่งโอยามะเนี่ยก็เลยเข้าประตูเล็กน้อยแล้วก็รอคนในห้องน่ะตอบรับและเมื่อได้รับอนุญาตก็เปิดประตูเนี่ยเข้าไปในตอนนั้นเซจีเนี่ยก็ช่างใจอยู่สักพักหนึ่งเพราะไม่รู้ว่าถ้าได้เจอหน้าแม่อีกครั้งจะเป็นยังไงเขาเดินเข้าไปในห้องแล้วก็มองตรงไปยังร่างของผู้หญิงคนหนึ่งเขามองจากเท้าขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงบริเวณศีรษะและก็ในตอนนั้นอีกฝ่ายก็หันหน้ากลับมามองเขาพร้อมกับตำรวจที่บอกว่าลูกชายของเธอน่ะมารับแล้วเธอน่ะหน้านิ่งก่อนจะบอกว่าเธอน่ะไม่เคยมีลูกชายมาก่อนตอนที่123เซจีเนี่ยก็ยังคงยืนนิ่งหลังจากที่เซโกะบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่เคยมีลูกชายอีกคนเพราะเธอเนี่ยไม่ได้แก่ขนาดจะมีลูกที่อายุมากได้ขนาดนี้ทางตำรวจเนี่ยก็เลยบอกว่าเซจีคือลูกชายของเธอซึ่งพอเธอได้ยินเซจีเธอเนี่ยก็นึกถึงอะไรบางอย่างเธอเนี่ยก็เลยหันไปถามกับตำรวจว่าตอนนี้กี่โมงแล้วเพราะเธอต้องรีบไปโรงเรียนอนุบาลและก็ไม่อยากทิ้งเขาเอาไว้คนเดียวเธอเนี่ยเริ่มโวยขึ้นมาจนทางตำรวจเนี่ยต้องบอกให้เธอเนี่ยสงบสติอารมณ์จากนั้นเนี่ยการไปบอกให้เซจีเนี่ยพูดอะไรสักอย่างให้เธอเนี่ยสงบลงหน่อยและก็ในตอนนั้นเธอเนี่ยก็เดินเข้ามาหาเขาพร้อมกับบอกว่ายินดีที่ได้รู้จักและก็พูดว่าตอนนี้อากาศน่ะดีมากแล้วและเขาจะพาเธอไปที่ไหนดีเขาก็เลยอึ้งไปพักหนึ่งก่อนที่จะหัวเราะออกมาพร้อมกับถามว่าตัวเองควรทำยังไงกับเธอดีเขาควรจะพาเธอกลับไปไหมและก็อีกหลายๆคำถามที่พรั่งพรูออกมาจนทำให้โอยามะเดินเข้ามาพร้อมกับถามว่าเขาจะพาเธอกลับบ้านด้วยไหมพอได้ยินคำว่าบ้านเขาก็เลยเงยหน้าขึ้นมาพร้อมกับบอกว่าเขาไม่มีทางพาเธอกลับบ้านอย่างแน่นอนโอยามะเนี่ยก็เลยบอกว่าเธอเนี่ยไม่มีที่อยู่แล้วเพราะถูกไล่ออกจากห้องพักเดิมนั่นก็แปลว่าเธอเนี่ยไม่มีที่ไปเขาก็เลยเงียบไปพักหนึ่งพร้อมกับใบหน้าที่หนักใจก่อนจะถามว่าเขาจะเป็นคนจ่ายค่าห้องให้เธอเองพอดีอย่างนั้นโอยามะเนี่ยก็บอกว่าถ้าเขาเนี่ยยอมเป็นผู้ค้ำประกันและก็จ่ายค่าห้องให้เธอในตอนที่เธอเนี่ยไม่จ่ายมันก็สามารถทำได้เขาเนี่ยก็เลยถามต่อว่าเป็นเงินเท่าไหร่ตำรวจหญิงเนี่ยก็เลยบอกว่าราคาของมันน่ะอยู่ที่ 35,000 เยนพอได้ยินอย่างนั้นเขาก็เลยเงียบไปและก็ในตอนนั้นเซโกะก็มองเขาด้วยหน้าตาที่น่าสงสารแล้วก็บอกว่าขอโทษที่ทำให้รำคาญจากนั้นก็คุกเข่าลงแล้วก็พูดแบบเดิมๆซ้ำๆจนเขาต้องกำมือแน่นก่อนตัดสินใจว่าจะจ่ายค่าห้องให้เธอทั้งหมดด้วยเงินที่พ่อน่ะทิ้งไว้พอได้ยินอย่างนั้นทางตำรวจเนี่ยก็ไม่ได้คัดค้านทั้งก็ยังบอกว่าจะพาเขาแล้วก็เธอน่ะกลับไปห้องเช่าเพื่อพูดคุยตกลงกับเจ้าของให้เข้าใจจากนั้นก็ไปถามเธอว่าคิดยังไงบ้างเธอเนี่ยก็เลยยิ้มออกมาแล้วก็บอกว่าเป็นความคิดที่ใช้ได้ตอนที่124พอตกลงกันหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจน่ะก็พาทั้ง2คนน่ะเดินทางไปยังห้องพักเก่าระหว่างทางเธอเนี่ยก็ถามขึ้นมาว่าจะไปที่ไหนกันตำรวจเนี่ยก็เลยบอกว่าจะพาเธอกลับบ้านพอดีแมมนั้นเธอเนี่ยก็ถามอีกว่าเธอยังสามารถกลับบ้านได้เหรอไม่นานจากนั้นพวกเขาทั้ง4คนน่ะก็มาถึงห้องพักของเธอโอยามะเป็นคนเข้าไปเรียกเจ้าของบ้านออกมาคุยพอประตูเนี่ยถูกเปิดออกเขาก็แจ้งเจ้าของบ้านว่าต้องการจะให้เซโกะน่ะกลับมาพักเหมือนเดิมโดยในครั้งนี้ลูกชายของเธอจะเป็นคนค้ำประกันให้พอได้ยินอย่างนั้นเจ้าของก็พูดขึ้นมาว่าเซโกะไม่ได้จ่ายค่าเช่ามา6เดือนแล้วแต่ว่าเธอเนี่ยก็ยอมให้อยู่เพราะอยู่มาเกือบ10ปีแต่ถึงยังไงเธอก็ไม่ได้เปิดบ้านให้อยู่ฟรีตั้งแต่ต้นทำให้เธอน่ะทนไม่ไหวเลยไล่เซโกะออกไปพอมาถึงตอนนี้กลับบอกว่าเซโกะเนี่ยมีลูกชายทั้งที่ก่อนหน้านี้เธอน่ะไม่เคยเห็นเขาสักครั้งเลยและเขามั่นใจมากแค่ไหนว่าค้ำประกันให้เซโกะได้หรือทำไมถึงไม่เลือกจะให้พาเซโกะเนี่ยไปอยู่ด้วยโอยามะได้ฟังอย่างนั้นก็เลยหันไปถามเซจิแล้วก็ถามว่ายืนยันจะเป็นคนจ่ายเองใช่ไหมแต่ก็ยังไม่ทันได้ตอบเซโกะก็บอกให้ทุกคนหยุดคุยเรื่องนี้เพราะเธอไม่อยากจะให้ใครต้องมาลำบากเรื่องของเธอโดยเฉพาะคนแปลกหน้าอย่างเขาเธอก็ทำได้
พียงแค่ใช้ชีวิตต่อไปอย่างคนไร้บ้านซึ่งมันก็ไม่ได้มีแรงมากนักพอได้ยินอย่างนั้นเจ้าของบ้านในการไปถามเซจิว่าเธอเป็นแม่ของเขาจริงใช่ไหมแต่ว่าเขาเนี่ยก็ไม่ตอบคำถามเพียงแค่บอกไปว่าจะค้ำประกันให้เธอเองนอกจากนี้จะจ่ายค่าเช่าทั้งหมดที่ค้างไว้และก็จ่ายล่วงหน้าให้สำหรับที่พอจะจ่ายได้เซโกะพยายามจะบอกกับเขาว่าไม่จำเป็นต้องทำแบบนั้นหรอกแต่ว่าเขาเนี่ยก็ยังคงจะยืนยันคำเดิมซึ่งพอเห็นอย่างนั้นเจ้าของบ้านเนี่ยก็ยอมให้อยู่ต่อแล้วก็ส่งกุญแจคืนให้เบอร์เรินจบทางตำรวจแล้วก็ขอตัวกลับที่หน้าตึกเนี่ยก็เหลือเพียงแค่เซจิกับเซโกะเท่านั้นทั้งคู่เนี่ยก็นิ่งไปพักหนึ่งก่อนที่เธอจะเอื้อมมือมาสะกิดเขาและก็เดินเข้าห้องไปโดยที่ไม่ลืมจะชวนเขาเข้ามาในห้องเพราะว่าต้องการชงชาให้เขาเนี่ยก็ยืนอยู่ที่เดิมหลังจากที่เธอเนี่ยเข้าไปในห้องแต่มันเนี่ยก็เป็นเพียงแค่ชั่วคราวเพราะไม่นานเขาเนี่ยก็เดินตามเธอเข้าไปซึ่งเขาเนี่ยก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาเนี่ยถึงต้องทำแบบนี้ตอนที่125เซโกะเนี่ยก็พาเซจิเข้ามาในห้องรับแขกแล้วก็บอกให้เขารออยู่ที่นี่ระหว่างที่เธอเนี่ยไปชงชามาให้ซึ่งเขาก็ทำตามที่เธอเนี่ยบอกอย่างว่าง่ายและก็ไม่คิดจะขัดขืนในตอนที่นั่งรออยู่เขาเนี่ยก็ลองมองเธอไปด้วยนั่นก็ทำให้ความทรงจำในวัยเด็กของเขาเนี่ยกลับมาเป็นตอนที่เธอเนี่ยกำลังทำอาหารและก็กล่าวต้อนรับเขากลับบ้านแต่ภาพเหล่านั้นเนี่ยก็หายไปตอนที่เธอเนี่ยชงชามาให้เขาเธอวางมันลงบนโต๊ะแล้วก็ส่งให้เขาแก้วหนึ่งจากนั้นก็ทำท่าเหมือนคิดอะไรขึ้นมาได้ก่อนจะพูดขึ้นมาว่าเขาเนี่ยคือเซจิจริงใช่ไหมไม่ได้เจอกันมานานเลยนะนั่นก็ทำให้เขานั้นนิ่งไปพักหนึ่งเพราะภาพของแมวน่ะลอยเข้ามาในหัวของเขานั่นก็ทำให้เขานั้นกัดฟันแน่นแล้วก็คว้าแก้วช้าขึ้นมาสาดใส่หน้าเธอจากนั้นก็ตามเข้าไปเล่นงานต่อด้วยมือของเขาตอนที่126เซจิเนี่ยยกกำปั้นขึ้นมากลางอากาศเพื่อหวังจะลงมือกับเธอพอเห็นเธอนั่งคุกเข่าพร้อมกับยกมือปิดหน้าเรียวแรงในกระพันหายไปมือของเขาเนี่ยก็สั่นไหวอย่างอ่อนแรงในตอนที่ถามออกมาว่าทำไมเขาต้องเป็นคนที่ทุกข์ทรมานขนาดนี้เซโกะก็หันมาสบตาเขาพร้อมกับร้องไห้ออกมาแล้วก็บอกว่าขอโทษเธอเองก็เสียใจเหมือนกันว่าแล้วเนี่ยก็คำนับลงที่พื้นพร้อมกับบอกว่าให้เขาเนี่ยฆ่าเธอซะในตอนนั้นสิ่งที่เขาเห็นก็คือร่างของเธอในวัยเด็กที่ดูตัวเล็กและก็น่าสงสารแต่ว่าเขาก็บอกไปว่าหากเธอต้องการจะตายจริงๆแล้วก็แค่จัดการตัวเองซะแล้วก็ไปตายคนเดียวอย่าให้คนอื่นต้องมาเกี่ยวข้องด้วยพอได้ยินอย่างนั้นเธอเนี่ยก็เงยหน้าขึ้นมามองเขาโดยใบหน้าที่เปื้อนน้ำตาแต่ว่าสุดท้ายเขาเนี่ยก็ลุกขึ้นและก็เดินไปที่ประตูพร้อมกับบอกว่าจะจ่ายค่าเช่าให้ตามที่บอกแต่ว่าจะไม่กลับมาที่นี่อีกเพราะเขาไม่เคยอยากเจอเธออยู่แล้วพอเธอได้ฟังอย่างนั้นเนี่ยก็ร้องไห้หลังจากนั้นเขาก็ไม่สนใจเธอในตอนที่เขาจะปิดประตูลงก็มองเห็นเธอด้วยร่างคนแก่ที่กำลังร้องไห้อยู่แต่ว่าเขาเนี่ยก็เลือกจะปิดประตูลงตอนที่127เซจิออกมาจากห้องของเซโกะแล้วก็เดินตามทางไปเรื่อยๆโดยต้องการจะกลับไปที่ห้องของเขาแต่เดินไปสักพักเขาเนี่ยก็ต้องหยุดนั่งที่เก้าอี้ในส่วนสาธารณะแล้วก็ใช้ความคิดจนเขาอีกคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นมาข้างๆแล้วก็ถามว่ามีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าเขาเนี่ยก็เลยบอกไปว่าเขาไม่ควรจะไปเจอเธอเลยแม้แต่น้อยเพราะว่าที่ผ่านมาเขาพยายามจะหลีกเลี่ยงแล้วก็ขุดหลุมฝังมันลงไปซึ่งมันคงดีกว่าถ้าเขาหนาตายไปโดยที่ไม่ต้องขุดมันขึ้นมาอีกครั้งแต่ว่าเขากลับเป็นคนที่ขุดมันขึ้นมาเองและเขาไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้อีกพอพูดจบตัวของเขาอีกคนหนึ่งก็บอกว่านั่นเป็นความจริงตลอดเวลาเขาไม่เคยเปลี่ยนแปลงอะไรได้เลยเขาเพียงแค่แกล้งทำว่าไม่เห็นเธอทั้งที่ความจริงแล้วเธอเนี่ยไม่ได้หายไปไหนเธอยังคงอยู่ในตัวของเขาตลอดเวลาพอได้ฟังแบบนั้นภาพที่อยู่ตรงหน้าของเขาเนี่ยก็เปลี่ยนไปเป็นเซโกะตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยแก่ก่อนที่ตัวของเธอจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆพร้อมกับบอกว่าที่ผ่านมาเขามองเธอเหมือนกับสัตว์ประหลาดชนิดหนึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้เขานั้นต้องใช้ชีวิตแบบนี้คิดว่าเธอทำให้เขาต้องสูญเสียตัวตนไปอีกทั้งก็ยังปล่อยให้เขาตายอย่างโดดเดี่ยวโดยที่ไม่ทำอะไรเลยทั้งที่ความจริงแล้วเขานั้นเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถตัดสินใจทุกอย่างด้วยตัวเองได้แต่ว่าเขากลับยึดติดอยู่กับแม่เพียงคนเดียวซึ่งทั้งหมดก็เป็นแค่ความคิดของเขาพอได้ยินอย่างนั้นเขาก็เลยยกกำปั้นขึ้นมาพร้อมกับบอกให้เธอในหุบปากแต่ว่าเธอกลับไม่กลัวทั้งก็ยังดูถูกว่าเขานั้นชอบใช้ความรุนแรงเมื่อเขานั้นไม่ชอบใจอะไรเหมือนกับเด็กที่เอาแต่ใจทั้งที่แม่เนี่ยก็ไม่ได้เป็นฆาตกรมีเพียงแค่เขาคนเดียวเท่านั้นที่เป็นเซจิเนี่ยก็ตะโกนบอกให้เธอหุบปากซะจนคนที่เดินผ่านไปผ่านมาต้องหันมามองแต่ว่าเขาเนี่ยก็ไม่สนใจคนพวกนั้นเพียงแค่ยกมือขึ้นมาปิดหน้าก่อนจะบอกว่าเขาเหนื่อยมากแล้วที่ต้องพูดคุยกับเธอในหัวแบบนี้สุดท้ายเขาเนี่ยก็ลุกขึ้นแล้วก็เดินจากไปและเขาอีกคนเนี่ยก็เดินมาข้างๆพร้อมกับบอกว่าเขาจะได้เจอกับเธออีกครั้งอย่างแน่นอนแล้วเรื่องราวของเล่ม14ทั้งหมดก็จบลงรอติดตามเล่มต่อไปครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเดอะมูนวันนี้ผมจะมาแจ้งข่าวดีกับเพื่อนๆทุกๆคนได้ฟังกันนะครับว่าตอนนี้ช่องอ้วนน้อยซอย2ของเรานะครับได้เปิดบ้านรับสมาชิกแล้วนะครับแบบ35บาทต่อเดือนซึ่งเพื่อนๆจะได้กลายเป็นอสูรจันทราข้างแรมที่ต้องคอยเก็บเกี่ยวประสบการณ์ความโหดความสยองเพื่อจะกลายเป็นอสูรจันทราข้างขึ้นในอนาคตอีกทั้งก็ยังมีอีโมจิของตัวละครแสบๆในไว้ใช้งานด้วยหากใครที่อยากสัมผัสรสชาติของความโหดแบบจัดเต็มไม่มีการตัดเซ็นเซอร์ไม่มีการเบลออะไรทั้งนั้นรีบๆเข้ามาสมัครเพื่อจะเป็นครอบครัวกับพวกเรานะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับผมจะได้มีค่ากาแฟที่จะได้มีแรงโน้มและก็ทำผลงานให้กับเพื่อนๆน้องๆได้รับชมกันยังไงก็ขอบคุณที่ซัพพอร์ตกันมาตลอดด้วยนะครับถ้าหากใครที่อยากชมสปอยมังงะตอนนี้อ้วนน้อยซอย2กลับมาแล้วนะครับเป็นช่องที่จะรวบรวมมังงะสนุกๆโหดสยองขวัญดิบเฉือดและไม่ใช่มังงะแบบที่เราเคยทำมาก่อนเพราะการรีเทิร์นกลับมาในครั้งนี้มันจะเป็นอะไรที่ดีกว่าเดิมและไม่ใช่มังงะภาพขาวดำมันคือมังงะภาพสีที่พวกเรานั้นได้รังสรรค์กันมาอย่างเต็มที่
เพื่อจะให้เพื่อนๆแล้วก็น้องๆ นั้นได้อรรถรสในการรับชมมากขึ้นถ้าหากใครที่เป็นสายมังงะแล้วก็ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง